น้องบอสครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากจะรักแล้วยังมีฮะมีแล้วครับผู้ใหญ่หนึ่งท่านนะครับที่ผมอยากจะให้ได้มีโอกาสพูดนะฮะครูใหญ่ประจำบ้านเรานี่นะครับผมนะฮะเป็นลูกชายดูแลกันมาต้องขอนิดนึงครับผมนะกระเชิญครับก็เห็นแล้วอยากให้มีความสุขครับคือผมก็นั่งคิดอยู่ทั้งงานว่าในรอบร้อยคนผมเห็นมันยังไงอ่ะคือเราจำได้ไหมครับว่าเด็กมันเยอะมากผู้ชายที่หน้าตาดีๆร้องดีๆบุคลิกโดดเด่นน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาแบบนี้ความสามารถเท่านี้เนี่ยอันนี้ใช่คำชมหรือเปล่าอันนี้แค่เปิดหัวคือแต่พอโชคดีครับที่ได้สัมผัสถึงจิตใจของเขาคือถ้าพูดถึงความสามารถของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครมองเห็นหรอกรอบร้อยคนถึงเชื่อว่าพอเลือกเขาเข้ามาก็ยังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่าที่มันเป็นใครมาจากไหนวะแล้วแต่โชคดีที่เราได้โชคดีที่ผมและคณะกรรมการได้สัมผัสจิตใจที่ดีงามของเด็กคนนี้ว่ามันไม่มีมลพิษเลยเขาได้ผู้ชมก็จะรักเขาได้แบบนี้เหมือนกันแล้ววันนี้ก็ถ้าได้สัมผัสได้เห็นจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่ก็นั่งยืนรู้สึกว่าโชคดีเนาะที่เราไม่ได้มองข้ามเด็กผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็ให้โอกาสเขาให้ความรู้ให้การศึกษาที่ทำให้เขาได้มีพัฒนาการอย่างที่พ่อแม่เขาคาดหวังอย่างที่ตัวเขาทำสู้ด้วยความกตัญญูเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าต่อไปจะมี AF8 หรือ90อะไรไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ว่าในความรู้สึกของผมบอสก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ผมรักมากมากๆหนึ่งคนแล้วคิดว่าเด็กคนนี้ไม่มีวันที่จะตกต่ำหรือไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนก็ฝากให้ช่วยประคับประคอง